ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะการที่เราจะช่วยให้เราปลอดจากโรคนี้ได้อย่างแน่นอนคือการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนอกจากนั้นถ้าท่านต้องเข้าไปในที่ที่มีคนหนาแน่นนะคะการใช้หน้ากากอนามัยถือว่าเป็นเครื่องมือป้องกันตัวเองที่ดีมากในขณะนี้เราสามารถที่จะใช้หน้ากากผ้านะคะซึ่งทุกท่านสามารถที่จะทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเราเองในเวลาจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในที่ที่มีคนหนาแน่นได้ด้วยตัวเราเองด้วยวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมกรรไกรด้ายและเข็มผ้าขนาดกว้าง6นิ้วครึ่งยาว7นิ้วจำนวน2ชิ้นนะคะใช้ยางยืดหรือไส้ไก่ยาวประมาณ7นิ้วอีกจำนวน2เส้นให้นำผ้าทั้ง2ชิ้นมาพับครึ่งตามแนวยาวจับจีบทวิตขนาด1นิ้วตรงกลางผ้าแบบนี้นะคะนั้นนำผ้าที่ได้หันด้านนอกขึ้นวางยางยืดที่มุมผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะนำผ้าอีกชิ้นมาทับชิ้นแรกโดยหันด้านนอกชนกันเย็บให้รอบผ้าสี่เหลี่ยมกะระยะให้ห่างจากขอบประมาณครึ่งเซนติเมตรและอย่าลืมเว้นช่องว่างไว้กลับตะเข็บอีก1 นิ้วด้วยนะคะสุดท้ายคลิปผ้าทั้ง4มุมกลับตะเข็บออกมาทางช่องว่างที่เราเว้นไว้แล้วเย็บปิดเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะกล่าวมานะคะท่านก็จะมีหน้ากากผ้าเป็นของตัวเองนะคะขอให้ใช้ทุกครั้งในเวลาที่จะออกไปในที่ที่มีผู้คนหนาแน่นนะคะนอกจากนั้นประโยชน์ของหน้ากากผ้าก็คือว่าท่านสามารถซักแล้วกลับนำมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะนอกจากหน้ากากผ้าแล้วอย่าลืมเรื่องการล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ